พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมาพร้อมกับรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ครับเวลา 10:00 นและรีรันออกอากาศอีกครั้งตอน 20:00 นะครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast และไทย PBS ครับนอกจากนี้รับชมกันได้ผ่าน YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายเรามากันได้ครับว่าบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทักทายเรากันได้นะครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างก็สามารถพูดคุยกับเราได้ครับและนี่คือรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ครับรายการพิกัดเพศการลาดูแลลูกหลังคลอดของคุณพ่อสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่คนไม่ค่อยรู้โรงหมอมะเร็งปอดทุกระยะรักษาได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจะพาไปทัวร์ใจกลางจีนที่เคยอยู่กลางจีนมาก่อนผ่านพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อันหลากหลายเริ่มต้นวันนี้กับรายการพิกัดเพศนะครับกับสิทธิ์ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้ครับพูดถึงการลาคลอดหรือว่าการลาเพื่อจะไปเลี้ยงดูลูกหลังคลอดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่คุณแม่เท่านั้นนะครับที่ใช้สิทธิ์ในการลาได้คุณพ่อก็สามารถลาเพื่อไปเลี้ยงดูลูกน้อยของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับรายการพิกัดเพศวันนี้ครับจะชวนติดตามนโยบายการลาดูแลลูกหลังคลอดของคุณพ่อในองค์กรต่างๆครับทั้งในไทยและต่างประเทศว่าเขามีแนวทางกันอย่างไรครับคุณวาสนาเดชวานทีมงานเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัวจะพาไปฟังเสียงของคุณพ่อซึ่งได้สิทธิ์ในการดูแลลูกหลังคลอดขององค์กรสื่ออย่างไทย PBS ครับว่าเขาได้รับสิทธิ์กันอย่างไรบ้างไปฟังกันครับใช้สิทธิ์ลาช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรใช่ไหมครับที่ออฟฟิศเขามีให้15วันแล้วผมก็ลาพักร้อนต่ออีกอาทิตย์นึงด้วยความที่มันไม่มีใครมาช่วยตังก็เหมือนว่าเราได้ลงมือทำเองหมดแล้วเพราะว่าแฟนผมผ่าคลอดด้วยจะเดินเหินไม่สะดวกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หรือแม้แต่ตอนกลับบ้านไปอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นทำเองหมดละลายนมก้อนนมลูกอะไรคือผมก็จะเป็นคนทำอย่างนี้จะมากกว่าค่ะก็นโยบายของทางไทย PBS ค่ะก็คือเขาจะให้สิทธิ์ผู้ชายลาคลอดไปดูแลภรรยาและลูกได้หลังคลอดได้ค่ะจำนวนเต็มก็15วันที่เป็นสิทธิ์ในการลาได้นะคะก็คือ15วันเต็มแล้วก็ส่วนถ้าใครที่คิดว่าไม่พออาจจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนต่อได้เลยอีก7วันค่ะก็ถือว่าก็เกือบเดือนค่ะที่จะได้ลาไปอยู่กับลูกกับเมียช่วงแรกคลอดหลังคลอดใหม่ๆเนี้ยค่ะถ้าโดยจำนวนวันก็ถือว่าน้อยกว่าผู้หญิงอยู่เนาะของในบ้านเราเอกชนแล้วก็ที่ทำงานทั่วไปยังเป็นนโยบายของแต่ละที่อยู่เนาะแต่ว่าที่ที่เป็นกฎหมายเลยเนี่ยก็ถือว่าส่วนราชการ
ข้าราชการชายเนี่ยสามารถลาดูแลลูกได้นะคะกลับไปเรื่อง LGBT ตอนที่เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัวลองสำรวจข้อมูลดูนะคะเราก็ลองไปคุยกับทางบริษัทที่เป็นองค์กรต่างชาติเนาะแล้วก็มีสาขาในไทยเนี่ยนโยบายที่มาจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นทาง Microsoft หรือว่าธนาคาร Standard Chartered ที่เราได้ลองไปคุยเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างชัดว่านโยบายเขาก็จะลงมาจากบริษัทแม่นะว่าแนวโน้มขององค์กรที่ต้องการคนที่มีความหลากหลายเนาะเขาก็พูดถึง diversity ว่าพอคนเข้ามาอยู่หลากหลายแล้วเนี่ยทำให้นโยบายที่จะจัดให้เนี่ยมันต้องมีความหลากหลายตามไปด้วยเพราะว่านโยบายแบบเดิมที่เราอาจจะคิดกันด้วยวิธีคิดแบบครอบครัวมาตรฐานเนาะมีพ่อแม่ลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกต้องเป็นแม่เพราะฉะนั้นให้แม่ลาคลอดแต่พอนึกถึงคำว่าความหลากหลายขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วคนทำงานมีชีวิตครอบครัวมีชีวิตส่วนตัวที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดก็คือพยายามสร้างนโยบายที่ครอบคลุมสวัสดิการที่ครอบคลุมพนักงานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เรียกว่าเป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้นะไม่งั้นมันไม่เท่าเทียมอ่ะและไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกหลังคลอดนะครับกลุ่ม LGBT ก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันครับแต่ว่าสิทธิ์ที่ได้รับนั้นจะเท่าเทียมกับคู่รักที่เป็นเพศตรงข้ามกันหรือไม่ไปติดตามกันได้กับรายการพิกัดเพศนะครับทาง www.thaipbspodcast.com ค้นหาคำว่ารายการพิกัดเพศครับต่อกันที่รายการโรงหมอครับจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปอดที่เกิดขึ้นทุกระยะก็สามารถรักษาได้ครับพูดถึงมะเร็งนั้นก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันพบว่ามะเร็งปอดในผู้หญิงนั้นติดอันดับ1ใน5จากเมื่อก่อนที่อยู่ที่1ใน10โดยมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมเช่นฝุ่น PM 2.5 ครับหรือกลุ่มงานบางอาชีพที่ต้องสัมผัสกับอากาศเป็นประจำหรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้เพราะว่าปอดถึงแม้จะเป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายครับแต่ก็ต้องสัมผัสกับมลภาวะภายนอกทุกวันและมะเร็งปอดนั้นสามารถรักษาได้หรือไม่เป็นแล้วหายได้หรือไม่ไปฟังคำตอบกับรายการโรงหมอกันครับโรคมะเร็งปอดเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอมันเกิดจากอะไรได้ยังไงบ้างถูกต้องครับก็คือมีปัจจัยทางด้านเพศที่มีผลต่อความชุกของมะเร็งปอดนะครับในผู้ชายไทยเนี่ยมะเร็งปอดอยู่ในอันดับ1ใน3ของมะเร็งที่ฆ่าชีวิตของคนไทยนะครับส่วนในผู้หญิงเนี่ยเลื่อนจาก1ใน10ตอนนี้มาอยู่ใน1ใน5ละก็คืออยู่ในท็อป5ของมะเร็งในเพศหญิงนะครับเพศหญิงก็ยังเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งในช่องปากแล้วก็มีเรื่องของมะเร็งปอดขึ้นมาอยู่ใน1ใน5ละครับโอ้โหอันนี้มันสะท้อนอะไรให้เห็นได้บ้างก็คงบอกถึง1ก็คือพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไปนะฮะอันที่2ก็คือเราทราบกันดีว่าปอดนั้นเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลาเรื่องของมลพิษในอากาศเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เรื่องของควันบุหรี่มือ2เรื่องของสารเคมีที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกิดจากยานพาหนะอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยมะเร็งปอดมากขึ้นบุหรี่นั้นยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอดในคนทั่วโลกแล้วก็ในคนไทยนะครับแต่ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นก็คือมลพิษในอากาศที่เกิดทั้งจากมลพิษที่เกิดในที่สาธารณะเช่น PM 2.5 ควันไอเสียจากรถต่างๆแล้วกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นมลพิษในที่ทำงานก็จะเกิดเฉพาะบางกลุ่มคนเช่นกลุ่มคนที่ทำงานสัมผัสกับแร่ใยหินกลุ่มคนงานที่สัมผัสกับก๊าซบางชนิดที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดคนที่สูบบุหรี่จัดนั้นมีแค่10หรือ 15% เท่านั้นเองที่เกิดมะเร็งปอดแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยเช่นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมส่วนตัวหรือบายชานตามโอกาสเหมือนกันว่าคนสูบบุหรี่ไม่ใช่ทุกคนแต่ยังไงก็ตามคนสูบบุหรี่จัดเนี่ยมีความเสี่ยงต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วยังไงก็ตามเราก็ต้องบอกก็ต้องเลิกบุหรี่ไม่ใช่บอกว่าสูบบุหรี่จัดแล้วผมอาจจะเป็นคนที่โชคดี4ใน5ที่ไม่เป็นแต่คุณอาจจะโชคไม่ดีเป็น1ใน5นั้นได้ง่ายขึ้นควันบุหรี่เองมีฤทธิ์ทำลายระบบภูมิคุ้มกันในระบบการหายใจของเรานะฮะทำให้เยื่อเมือกต่างๆถลอกเป็นแผลสารคัดหลั่งที่จะออกมาดักจับไวรัสอะไรก็เสียไปก็จะทำให้เชื้อโรคทุกชนิดเข้าไปในปอดเราได้ง่ายขึ้นซึ่งก็รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชวนฟังต่อกับรายการโรงหมอนะครับในวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนี้ครับที่ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอนะครับกับตอนที่มีชื่อว่า
มะเร็งปอดทุกระยะรักษาได้ครับนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีตอนใหม่ให้อัปเดตเรื่องสุขภาพกันในรอบสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดดในสัตว์เลี้ยงครับนอกจากคนนั้นที่มีโอกาสเป็นโรคลมแดดได้สัตว์เลี้ยงก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับจะต้องดูแลกันอย่างดีเพราะฉะนั้นจะดูแลอย่างไรไปติดตามกันได้ในรายการโรงหมอวันจันทร์นี้นะครับส่วนวันพุธนี้ครับเรื่องของข้อสะบ้ามีเสียงบ่งบอกอะไรได้บ้างมีเสียงกรอบแก๊บกรอบแก๊บแบบนี้ต้องไปหาหมอหรือยังหรือว่าจะต้องดูแลกันอย่างไรฟังกันได้ในวันพุธนี้นะครับและสุกนี้ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตอนมะเร็งปอดทุกระยะรักษาได้ทุกเรื่องทุกโรคมีให้ฟังกันได้กับรายการโรงหมอครับปิดท้ายรายการวันนี้พาไปเที่ยวกันเช่นเคยครับกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในแพทย์บัญชาพงพาณิชย์จะพาไปทัวร์กันต่อที่ประเทศจีนนะครับไปใจกลางจีนที่เคยอยู่ใจกลางจีนมาก่อนครับในตอนนี้นะครับจะพาไปทำความรู้จักกับใจกลางจีนเมืองหลวงของจีนนะครับที่เคยอยู่ภาคกลางของประเทศจีนมาก่อนที่ซีอานซานซีเซียงหยางฉางอานโดยพาไปทัวร์สุสานจินซีและวัดห่านป่าพร้อมกับตามรอย2สตรีพลิกจีนหยางกุ้ยเฟยแล้วก็บูเช็คเทียนครับแล้วก็จบด้วยการไหว้ข้อนิ้วพระพุทธเจ้าที่วัดฝ่าเหมินไปทัวร์กันพร้อมๆกับคุณหมอบัญชาในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับว่าก่อนที่จีนจะรวมตัวเป็นประชาเป็นอะไรเป็นชาติใหญ่ที่เรียกว่าจุงก๋อได้โดยจินซีฮ่องเต้นะครับท่านเนี่ยท่านจินซีเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่เซียงหยางแล้วต่อมาเนี่ยราชวงศ์ฮั่นซึ่งสืบต่อจากจินซีเนี่ยก็ใช้เมืองฉางอันซึ่งอยู่ติดกันนะครับกับเซียงหยางเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองหลวงตลอดมาจากนั้นก็ย้ายไปนะสิ้นราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ย้ายไปพอราชวงศ์ถังกลับมารุ่งเรืองก็มาอยู่ที่ฉางอันอีกจนปลายถังเมืองหลวงก็แยกย้ายไปอีกนะครับแล้วก็พอพวกมองโกลมาพิชิตได้ก็ไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ข่านบาลิกหรือต้าตูซึ่งทุกวันนี้ก็คือปักกิ่งโดยผมได้ชี้ว่าเมืองหลวงของจีนที่เราไปทุกวันนี้ปักกิ่งเนี่ยมันอยู่ขอบเหนือชื่อว่าเป่ยจิงก็คือเมืองหลวงทางทิศเหนือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองหลวงที่ต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของจีนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งนะครับอยู่ที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าซีอานในสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดเข้าถึงชุมชนในตอนนี้นะครับมีหลายชุมชนต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงอาหารแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆที่จะไปช่วยเหลือชาวชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองนะครับไทย PBS ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมครับบัญชีออมทรัพย์โดยเงินบริจาค ก็จะส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆหรือสามารถนำสิ่งของมาบริจาคมอบได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ที่สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตครับปิดท้ายรายการวันนี้ฝากช่องทางให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ไปฟังรายการพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS กันได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comเราอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมได้ครับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้เลยนะครับหรือพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube ติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นถึงไทย PBS Podcast นะครับส่งมากันได้ทางโซเชียลมีเดียครับทั้ง Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube นะครับส่งข้อความมาติชมให้กำลังใจกับทีมงานกันได้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะอัปเดตกิจกรรมต่างๆของไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวครับกับพอดแคสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ให้คุณได้ฟังกันก่อนใครครับเจอกันทุกวันจันทร์นะครับเวลา10โมงเช้าและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับสัปดาห์นี้ยีนทรัญญินเทพวงศ์ขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับScientific Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะมาคลายข้อสงสัยกรณีการพบแสงประหลาดสีฟ้าอมเขียวค่ะหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นพร้อมกันในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือของไทยนะคะซึ่งกรณีนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตชี้แจงเบื้องต้นค่ะว่าคาดว่าอาจจะเกิดจากดาวตกชนิดระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าในทางดาราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนั้นเป็นไปได้ที่น้อยมากทีเดียวค่ะและพาไปดูความก้าวหน้าในเมืองปูซานเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาหลีใต้นะคะที่พัฒนาเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้สร้างความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยระบบนากาชินารันฮียกระดับบริการให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะผ่านทางรายการ Science & Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะ